ใจค่ะที่ได้มาถึง10คนสุดท้ายวันนี้หนูตกรอบแต่ว่าก็จะพยายามทำความฝันให้สำเร็จหนูก็คิดว่าหนูจะจำเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตหนูเอาไว้เวลาที่เราทำอาหารต้องตั้งสติแล้วก็ทำมันออกมาให้ดีหนูจะตั้งใจทำอาหารต่อไปแล้วก็จะสู้ต่อไปค่ะ